วันนี้ข่าวใหญ่นะครับของวันก็คือการเสียชีวิตของนางสาวเนธิพรเสนสังคมนะครับหรือว่าบุ้งทะลุวังนะครับซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับโดยระยะหลังเนี่ยตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาเนี่ยบุ้งเนี่ยอยู่ในกระแสข่าวมาโดยตลอดเพราะว่าบุ้งทะลุวังนะครับได้อดอาหารประท้วงนะระหว่างอยู่ที่เรือนจำนะหลังจากรับโทษในคดีการเมืองแล้วก็ละเมิดอำน,นาจศาลนะครับ รายละเอียดในการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังเนี่ยนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับจากแถลงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บุ้งทะลุวังเนี่ยได้เคยเข้ารับการรักษามาก่อนนะครับตอนที่มีอาการหลังจากการอดอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียนทำลายกันต่อไปนะครับเราจะมาอ่านแถลงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกันก่อนนะครับโรงพยาบาล ได้แถลงเร่นี้ครับเรื่องชี้แจงการเข้ารับการรักษาของนางสาวเนติพรสเสน่สังคมวงเล็บบุ่งทะลุวังวันนี้14พฤษภาคม2567เวลา9น30นาทีนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับตัวนางสาวเนติพรสเสน่สังคมบุ่งทะลุวังจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทันด้วยอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพและได้รับการทำา CPR เพื่อฟื้นคืนชีพจากทันทสถาน โรงพยาบาลราชทัรตั้งแต่เวลา6นาฬิกา23นาทีและส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเพระเกียรติโดยระหว่างการนำส่งมายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผู้ป่วยยังได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพตลอดเวลาขณะนำส่งเมื่อผู้ป่วยถูกส่งตัวมาถึงจึงได้ถูกนำเข้ารับการรักษาณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั้นหนึ่งอาคารกิตติวัฒนาโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิะเกียรติเบื้องต้นแพทย์ประเมินพบว่าผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพระบบประสาทไม่มีอาการตอบสนองไม่พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจจึงทำการ CPR อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่หลังจากทำ CPR ฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา9.30ถึง11.22นาฬิการ่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันที่14พฤษภาคม 2,567เวลา11.22นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตร,รอการชนสูตรตามขั้นตอนตางทางกฎหมายต่อไปนะครับนี่เป็นถแถลงการเต็มของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติซึ่งเป็นผู้ดูแลบุ้งทรุวันจนถึงวาระสุดท้ายนะครับและก่อนหน้านี้เป็นผู้ดูแลบุ้งด้วยหลังจากที่บุ้งมีอาการป่วยเนื่องจากอดอาหารนะครับที่อ่านให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่บุ้งทรุวันได้เสียชีวิตนะครับ แต่สิ่งสําคัญก็คือที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าการเสียชีวิตของบุ่งทะลุวังเนี่ยมีผลสะเทือนไปถึงใครบ้างน,นะครับอย่างแรกที่สังคมจะต้องตั้งคาถามก็คือกรมราชธรร์นะครับบางคนอาจจะถามว่าก็บุ้งทะลุวังเนี่ยอดอาหารเองทําอย่างนี้เองทําไมกรมราชธรรมจะต้องมาดูแลด้วยต้องมาใส่ใจด้วยอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ว่า ใครก็ตามที่อดอาหารประท้วงหรือว่ามีเจตนาทางการเมืองหรือเจตนาอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลรักษานะครับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในเวลานั้นซึ่งบุ้งเนี่ยเป็นผู้ต้องโทษนะครับกรมรชาชทัณฑ์ก็มีหน้าที่ดูแลนะครับคำถามก็คือว่าบุ้งมีอาการเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆนะครับบุ้งเนี่ยมีอาการมินเมหรือว่าเปราะบางแค่ไหนกรมรชาชทัณฑ์ได้ดูแลเหมาะสมเท่าที่ควรหรือไม่นะครับกรมรชาชทัณฑ์ได้มี แถลงการมานะครับผมจะอ่านตอนท้ายนะครับให้ฟังเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับนี่คือแถลงการของกรมรชาชัณฑ์ตอนท้ายบอกว่ากรมรชาชัณฑ์ขอเรียนว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบุ้งทะลุวังเสียชีวิตนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจึงเห็นควรให้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ ทำการชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แจสแท้จริงซึ่งจะรอผลการชนะสูตรนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีความปลอบภายทางการเมืองนะครับกรมราชาัณฑาต้องมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงหนึ่งนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่บังคับบัญชาโดยตรงต่อกรมราชทธณฑาก็คือกระทรวงยุติธรรม ก็คือพุทตรโตก็คือรัฐบาลนี่แหละครับรัฐบาลเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้ถึงกับต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเปราะบางมากเพราะคดีที่บุ้งทะลุวังเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคดีการเมืองในข้อหาที่เปราะบางมากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสถาบันหลักของประเทศนะครับรวมไปถึงรัฐบาลด้วยรัฐบาลจะต้องถูกตั้งคําถามนะครับจากหลายฝ่ายว่าปล่อยปละละเลยให้บุ้งนะครับซึ่งมีอาการเปราะบางอยู่แล้วเนื่องจากเคยเข้ารับการรักษาเนี่ย เสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ยังไงทั้งนี้นะครับเราไม่ได้คาดโทษหรือว่าตั้งคําถามเพื่อที่เอาโทษผู้รับผิดชอบนะครับแต่เราตั้งคําถามเพื่อที่จะแสวงหาความโปร่งใสและคําตอบที่ชัดเจนจากเรื่องนี้อย่างที่กล่าวไปว่าเรื่องนี้กระทบกระเทือนเรื่องการเมืองนะครับไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเองหรือฝ่ายตรงข้ามทั้งสงฝั่งเองต่างก็จับตาเรื่องนี้นะครับแบบไม่ละวางเลยทีเดียวนะครับ นันผลการชนสูตรนะครับก็ต้องรอจากหน่วยงานที่ค่อนข้างจะเป็นกลางนะครับก็คือกรมาชทัณท์าเชื่อมั่นในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิอพประเกียินะครับเราก็ต้องรอกันต่อไปอย่างนี้นะครับนนยะของมันนะครับก็คือว่าไม่ว่าบุ้งนะครับจะตัดสินใจเองที่จะอดอาหารหรือไม่นะครับแต่ว่าสถานะของบุ้งนะครับมีความเปราะบางและมินเม์ทางการเมืองสูงไปถึงรัฐบาลและสถาบันหลักๆของชาติ ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าบุ้งจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามรัฐบาลจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับระแวดระวังเอาใจใส่นะครับคําถามสําคัญก็คือว่าบุ่งป่วยระหว่างการถูกควบคุมตัวคล้ายๆกับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งป่วยเช่นกันนะครับและอยู่ภายใต้การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลนะครับทั้งสองคนแต่ว่าวิธีการปฏิบัติต่อคนทั้งสองคนเนี่ย กลับแตกต่างกันนะครับคุณทักษิณเนี่ยนะครับอยู่โรงพยาบาลยาวเลยนะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลก็ดิ่งไปที่นะครับบ้านจันทร์สองล่าใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างสบายพูดกันตรงตรงเลยก็แล้วกันส่วนบุ้งเนี่ยนะครับเข้าออกโรงพยาบาลราชธัรมเข้าออกเรือนจําแล้วก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เข้าเข้าออ,ออกอยู่อย่างนี้นะครับด้วยอาการที่เปราะบางนะครับสภาพของบุ้งเองเนี่ยก็ไม่น่าจะปกติเท่าไหร่นะครับ คำถามก็คือว่าทําไมการดูแลคนสองคนนี้ถึงต่างกันนะครับนี่เป็นคําถามสําคัญไปถึงรัฐบาลน,นะครับแม้ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการก็ตามผมอยากจะทิ้งท้ายไว้นะฮะไม่สําหรับรัฐบาลอย่างเดียวครับไปถึงท่านผู้ฟังทุกคนนะครับคนไทยทุกคนว่าการปฏิบัติในด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยของประเทศไทยของรัฐบาลเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีความ ไม่เหมาะสมความหมิ่นเมยอะไรหรือเปล่าซึ่งทําให้เกิดเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากเอาไว้ณนะตอนนี้นะครับ